มวยไทยรายวันอยู่กับคู่ค้ำของเราในวันนี้นะครับของศึกบางระจันนะครับวันนี้น้ำหนักทั้งคู่นี้มาพอดีช่างครั้งเดียวผ่านเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับพญาต่อออกขวัญเมืองพญาต่อออกขวัญเมืองวันนี้อยู่ในมุมแดงครับมุมแดงมาทางมุมเงินบ้างสวัสดีครับผมอีกครั้งหนึ่งชื่ออะไรครับผมน้องเบนสารลังสิตหรือฟุกบะหมี่เกี๊ยวน้องเบนสารลังสิตหรือว่าฟุกบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความพร้อมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พญาต่อก่อนเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ช่วงไหนพิกัดเท่าไหร่134ครับ134เลยครับจุด5มั้ยเนี่ยจุด5จุด5ด้วยทำไมถึงต้องมีจุด5ครับ61ครับอ๋อตามกิโลกรัมใช่ไหมครับวันนี้เคยเจอกับเขาหรือยังเคยครับเคยเจอกันมากี่ครั้งครับผม2ครั้งครับ2ครั้งเป็นไงบ้างผลงานชนะ2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งเลยครั้งที่3นี่จะแฮตทริกหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหครั้งไลฟ์ไฟล่าสุดที่เจอการผลงานเป็นไงก็ดีครับก็ดีเราชนะนานหรือยังนานหรือยังนานแล้วนานแล้วประมาณกี่เดือนปีนึงได้ครับปีนึงได้เลยจำได้ไหมว่าเขาเป็นมวยอะไรเนี่ยมวยฝีมือครับมวยฝีมือแล้วเราเป็นมวยอะไรที่เอาไปชนะเขาเนี่ยมวยเข่ามวยเข่ามวยเข่าชนะมวยฝีมือสองครั้งเลยครับโอ้โหอย่างนี้เราก็รู้จุดอ่อนของเขาดีเนี่ยบอกได้ไหมวันนี้เตรียมอะไรมาเป็นพิเศษเตรียมแข้งกับหมัดครับมีเตรียมแข้งกับหมัดมาเสริมนอกจากเข่าแหลมๆเนี่ยใช่ไหมวันนี้เราซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรครับบางกะปิครับสองสมัยที่บางกะปินะเลือกใครเป็นคู่ปั้งผู้ซ้อมบ้างเนี่ยยอดกฤษดาก็เพชรอู่ทองแล้วก็พวกมงคลแก้วอ๋อเพชรอู่ทองนี่เมื่อวันจันทร์ก็ขอถอนไปแต่ก็ยังมาปั้มให้กับเราครับความไฟนี้นี่ความมั่นใจความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์90ครับ90%อีก 10% อ่ะเก็บไว้ครับเก็บไว้นะเผื่อใจไว้หน่อยก็ยังดีนะครับโอ้โหสุดท้ายเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเพชรบูรณ์ครับเท่าไหร่นะจังหวัดอะไรนะครับเพชรบูรณ์ครับอ๋อจังหวัดเพชรบูรณ์อายุเท่าไหร่ครับอายุ19ครับอายุ19นะครับค่าตัวไฟล่าสุด 40,000 ครับ 40,000 นะครับฝากถึงชาวเพชรบูรณ์หน่อยวันนี้เชียร์หน้าตู้หน่อยครับผมชาวเพชรบูรณ์ครับช่วยเชียร์นะครับไฟนี้เต็มที่ครับวันนี้ชาวเพชรบูรณ์มาเชียร์ได้นะครับที่เวทีพญาต่อวันนี้นี่มาดูมุ้งเมืองกันบ้างครับสวัสดีครับผมอีกครั้งหนึ่งชื่ออะไรครับน้องเบนสารลังสิตหรือฟุกบะหมี่เกี๊ยวน้องเบนสารลังสิตหรือว่าฟุกบะหมี่เกี๊ยวเคยเจอมา2ครั้งเขาบอกว่าชนะเราได้ทั้ง2ครั้งเลยเนี่ยครับโอ้โหเขาชนะเราได้ไงอ่ะ2ครั้งอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหแต่เจอกัน2ครั้งก็ยังไม่เคยน็อกเลยมั้ยยังครับยังไม่เคยน็อกเขาชนะเบียดเบียดหรือว่าชนะขาดครั้งแรกก็ขาดอยู่ครับครั้งสองก็เบียดเบียดอยู่ครั้งนี้นี่ไม่เอาเบียดไม่เอาขาดเอาเราชนะแทนนะครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซอยทองนอนที่บ้านอ๋อซ้อมอยู่ที่บ้านจังหวัดอะไรครับราชยาวจังหวัดอะไรนครสวรรค์ครับอ๋อจังหวัดนครสวรรค์แหมไม่ต้องเขินเราซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นไงบ้างใครเป็นคู่ซ้อมให้มีเทรนเนอร์แล้วก็เด็กที่ค่ายเด็กๆที่ค่ายมีใครคู่ปั้งคู่ซ้อมนี่ตัวใหญ่ไหมเนี่ยกี่กิโล70โอ้โห70กิโลเลือกมาปั้มนี่ร่างกายนี่ไม่กรอบใช่ไหมไม่กรอบครับไม่กรอบเลยวันนี้นี่ซ้อมมาเต็มที่เต็มที่เจอกับเขามา2ครั้งที่เขาเห็นจุดอ่อนของเรายังไงเขาเป็นมวยต่อยยากแล้วเราวันนี้แก้เกมมายังไงดีเราก็ต้องเปิดเกมต้องเปิดเกมนะครับไม่ถอยแบบครั้งก่อนๆนะไม่ถอยวันนี้เราเตรียมอะไรมาเป็นอาวุธเสริมบ้างเตรียมดูวันทีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่อยดูบนเวทีโอ้โหอุบแต่ว่าอย่างนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมมีครับสุดท้ายเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุเท่าไหร่19อายุ19ค่าตัวไฟล่าสุดครับผม30,000ครับ30,000น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับผม62ครับ62นะครับฝากถึงชาวนครสวรรค์นะครับวันนี้เชียร์หน้าตู้หน่อยครับผมก็ชาวนครสวรรค์เชียร์น้องเบนด้วยนะครับทำเต็มที่ครับทำเต็มที่นะครับไฟที่3นี่ไม่เอาไม่แพ้แล้วนะไม่ครับนี่ครับเสียงของทั้งคู่คู่ค้ำในวันนี้นะครับเจอกันมา2ครั้งนะครับพญาต่อชนะมาได้ทั้ง2ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยของพญาต่อเท่าไหร่ครับ6464ต่อ62นะครับน้ำหนักปล่อยนี่ก็ห่างกันอยู่2กิโลครั้งนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับภาคที่3จะเป็นยังไงครับผมมวยไทยรายวัน